สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิลบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อของศาสนาพุทธที่ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยต้องการให้เล่ามากที่สุดนะฮะนั่นคือเรื่องราวของสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกสุดของสังสารวัฏโดยในความเชื่อนี้เนี่ยไม่พบในพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทแต่ว่ามาจากพระเถระพระเกจิผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระเช่นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีบ้างไม่ก็หลวงปู่ขันตยาพรสุสานไตรลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ครับและยังได้รับการกล่าวถึงในธรรมบรรยายของหลวงตาม้าในสายของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยอีกด้วยครับซึ่งความเชื่อของพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยไม่ได้มีแต่ในไทยเท่านั้นนะครับแต่นิกายมหายานวัชรยานมนตยานเนี่ยก็มีความเชื่อสมเด็จองค์ปฐมเช่นกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ครับสำหรับความเชื่อเรื่ององค์ปฐมนั้นตามบันทึกคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในการสร้างสมเด็จองค์ปฐมวัดท่าซุงโดยท่านเล่าว่าสมเด็จองค์ปฐมผู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกมีพระนามว่าพระพุทธสีขีทศพลที่1และต้องเข้าใจว่าพระนามสีขีเนี่ยมีซ้ำกันกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นด้วยครับสำหรับสีขีทศพลในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์แรกโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าว่าเป็นต้นวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และยกให้เป็นสมเด็จองค์ปฐมบรมครูประวัติขององค์ปฐมตอนที่เกิดเป็นมนุษย์ท่านได้เล่าว่าในเวลานั้นมนุษย์มีอายุไขประมาณ 80,000 ปีพระสีขีได้ออกบวชเมื่ออายุประมาณ 40,000 ปีหลังทรงออกผนวดไปแล้ว 20,000 ปีจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกคอยโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเวลา 20,000 ปีแล้วจึงเสด็จดับขันปรินิพพานครับระยะเวลาที่สมเด็จองค์ปฐมบำเพ็ญบารมีเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด40อสงไขยกับเศษเพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เองสาเหตุที่ยาวนานก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นองค์แรกก็ไม่มีไกด์ไลน์ให้ศึกษาครับระยะเวลาที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยก็เลยยาวนานมากในขณะที่พระพุทธเจ้าโคดมองค์ปัจจุบันใช้เวลา4อสงไขยกับอีกแสนกับครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าว่าเมื่อประมาณพุทธศักราช 2511 ขณะกำลังสอนพระกรรมฐานหลังจากเสร็จคำแนะนำก็ได้ทำสมาธิท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็พนมมือขึ้นท่านจึงมีความรู้สึกในใจว่าบางทีอาจจะเป็นอุปทานก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยก้มศีรษะให้ใครแม้แต่บ้านเรือนเล็กๆที่หลังคาต่ำหากพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็หลังคาจะสูงขึ้นแต่ว่าเวลานี้ท่านเห็นพระพุทธเจ้าพนมมือและก็ได้เห็นสมเด็จองค์ปฐมซึ่งท่านเนี่ยถามหาที่นั่งของท่านสุดท้ายองค์ปฐมก็มานั่งบนหัวหลวงพ่อจากนั้นท่านก็บอกกับหลวงพ่อว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่แกจะสอนกรรมฐานก็ดีจะเทศก็ดีบอกฉันก่อนจะให้เทศตอนไหนให้ว่าตามนั้นนับตั้งแต่นั้นเวลาหลวงพ่อฤาษีสอนกรรมฐานก็ดีเทศก็ดีบางทีท่านคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอพูดเข้าจริงๆแล้วเรื่องนั้นไม่ได้พูดเหมือนสมเด็จองค์ปฐมมาดลใจให้หลวงพ่อเลือกแสดงธรรมที่เหมาะสมกับคำสอนแบบนั้นแบบนี้ท่านจะจี้เฉพาะจุดเด่นของคนคนนั้นในการสอนให้บรรลุธรรมครับหลวงพ่อฤาษีบอกว่าสมเด็จองค์ปฐมต้องการให้ท่านเลือกสอนคนครับเพื่อสนองคุณสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีจึงคิดจะหล่อสมเด็จองค์ปฐมขึ้นมาเมื่อท่านเจริญกรรมฐานแล้วได้อาราธนาขอพบท่านในสมัยที่รูปร่างเป็นมนุษย์สมเด็จองค์ปฐมก็มาปรากฏตัวให้พระองค์เห็นมีสวดทรงสวยงามมากหน้าของท่านก็อิ่มเหมือนรูปไข่แก้มอิ่มยิ้มน้อยๆริมฝีปากไม่นุ่มไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่เขาปั้นกันแล้วสมเด็จองค์ปฐมก็แสดงรูปร่างสมัยเป็นมนุษย์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปางนิพพานหลวงพ่อจึงถามว่าถ้าจะปั้นรูปของพระองค์เนี่ยอยากให้ปั้นเป็นแบบไหนแบบปางนิพพานหรือว่าแบบมนุษย์องค์ปฐมก็เลยบอกว่าให้ปั้นเป็นพระพุทธรูปที่เป็นเรือนแก้วแบบพุทธชินราชไม่เหมือนกับรูปจริงของพระองค์ตอนเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการครับท่านมาแสดงแบบนั้นถึง3วันติดกันก็ดูจนละเอียดเลยคิดในใจว่าช่างเขาปั้นเนี่ยแต่เขาไม่เห็นภาพหลวงพ่อจึงขอให้องค์ปฐมดลใจช่างถ้าไม่ช่างเนี่ยปั้นจนเสร็จครับหลวงพ่อฤาษีก็หาพระบรมสารีริกธาตุที่แรกก็คิดจะเอาขององค์ปัจจุบันมาประดิษฐานแต่ว่าในเวลาต่อมาท่านได้ยินเสียงตอนหลับในฝันว่าพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเอามาวางให้แล้วนะวางไว้ที่ตลับบนเตียงข้างๆหัวนอนเสียงในฝันเนี่ยชัดเจนและแจ่มใสมากเหมือนเสียงขององค์ปัจจุบันเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่ามีตลับพลาสติกแบบปัจจุบันอยู่ลูกนึงไปเปิดดูก็เห็นพระบรมสารีริกธาตุองค์โต2องค์หลวงพ่อฤาษีจึงมั่นใจว่าเป็นของสมเด็จองค์ปฐมแน่นอนส่วนการสร้างมณฑปนั้นองค์ปฐมก็มาชี้ทางสร้างให้แบบที่เห็นในปัจจุบันเพื่อกั้นไม่ให้ผู้คนเผลอเดินผ่านและปรามาสเข้าองค์ปฐมที่วัดท่าซุงเป็นพระพุทธรูปหน้าตักสีศอกเป็นพระหล่อแก้วด้วยโลหะแล้วก็ผสมทองคำเฉพาะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าผ้าทิพย์มีราคาประมาณ 770,000 บาทเศษแต่ว่าไม่ใช่เพชรจริงๆราคาเพชรเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 12-13 บาทเท่านั้นการหล่อรูปสมเด็จองค์ปฐมมีอานิสงส์มากเพราะเป็นองค์แรกที่มีพิธีเททอง รอเมื่อวันที่15มีนาคม2535สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยาเป็นองค์ประธานจับสายสิญจน์ในการหล่อพระพุทธรูปโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำการเททองหล่อในเบ้าที่ช่างเตรียมไว้โดยใช้ทองคำที่ญาติโยมร่วมกันถวายประมาณ78กิโลกรัมในวันที่16พฤษภาคม2535หลวงพ่อฤาษีก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมขึ้นประดิษฐานบนแท่นภายในมณฑปซึ่งเดิมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมแต่เนื่องจากการตกแต่งพระวิหารก็ดียังไม่เรียบร้อยจึงต้องเลื่อนออกไปครับและในวันที่13มีนาคม2536เป็นวันเริ่มงานทำบุญประจำปีของวัดท่าซุงและในวันที่14มีนาคม2536ได้นิมนต์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยามาเป็นประธานครับและได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมไว้ในพระเกียรติมาลาของพระพุทธรูปท่านพระครูปลัดอนันต์พุทธยาโนเจ้าอาวาสวัดท่าซุงได้อาราธนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นำพระเกียรติมาลามาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญไปสวมที่พระเศียรของพระพุทธรูปแต่เนื่องจากการนำขึ้นไปเนี่ยลำบากและสูงมากจึงให้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงนำขึ้นมาแทนเมื่อเสร็จพิธีแล้วสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวว่าพระองค์นี้มีลาภมากนะและนอกจากนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าธรรมะที่องค์ปฐมได้แสดงธรรมไว้ในวันที่11สิงหาคม2535เวลา3 ทุ่มของวันใจความหลักมีอยู่ว่าขอให้การหลบหลีกอบายภูมิเป็นของไม่ยากขอทุกท่านจงอย่าลืมความตายจงคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราเดี๋ยวนี้ไว้เสมอเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยศรัทธาแท้มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติเป็นกรณีพิเศษปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าและพรหมในชาติต่อไปเมื่อทุกท่านเห็นนิพพานแล้วตั้งใจไปพระนิพพานโดยเฉพาะเท่านี้ทุกท่านก็จะหนีอบายภูมิพ้นโดยสรุปแล้วสมเด็จองค์ปฐมที่เราได้ยินนั้นมาจากเรื่องเล่าแบบนิตยสารโลกทิพย์จะจริงหรือไม่ก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าสมเด็จองค์ปฐมนั้นไม่มีในชั้นพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทพระพุทธเจ้าโคดมได้ตรัสสอนเพียงว่าสังสารวัฏนี้หาที่สุดที่ปลายไม่ได้ในสาวกสูตรที่เป็นพุทธวจนะได้อุปมาความยาวของสังสารวัฏว่าสมมติมีพระ4รูปแต่ละรูปเนี่ยมีอายุขัย100 ปีระลึกชาติได้วันละ100,000 กับไปจนครบ100 ปีก็มรณภาพและให้องค์ที่2ระลึกชาติต่อจากนั้นวันละ100,000 กับอีก100 ปีจนถึงรูปที่4วันละ100,000 กับก็คูณ365คูณด้วย100 ปีคูณด้วย4 รูประลึกได้ทั้งหมด 14,600 ล้านกับซึ่งจำนวนทั้งหมดนี้ยังไม่ถึงจำนวนที่พระแต่ละรูปเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏเนื่องจากว่าสังสารวัฏกำหนดที่สุดที่ปลายไม่ได้ไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์แรกเขาเป็นใครซึ่งพระตันหังกรในพุทธวงศ์เป็นองค์แรกที่หาเจอเท่านั้นครับองค์ปฐมเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกครับส่วนพระพุทธเจ้าองค์แรกของกติมหายานทั้งในจีนเกาหลีและญี่ปุ่นหรือวัชรยานในทิเบตก็มีเช่นกันครับโดยพระพุทธเจ้าองค์แรกมีนามว่าพระมหาไวโรจนะผู้เป็นพระอธิพุทธะและยังเป็นองค์ธรรมกายด้วยคำว่าไวโรจนะแปลว่าส่องสว่างรุ่งโรจน์ก็เป็นคำเดียวกับคำว่าไพโรจน์นั่นแหละครับโดยพระไวโรจนะเป็นองค์ปฐมของทุกสิ่งตรงกลางมณฑลของจักรวาลซึ่งมีกายสีขาวและในสีทิศของภาพนี้มีพระพุทธเจ้าที่เกิดมาจากฌานของพระไวโรจนะเรียกว่าพระทยานีพุทธะอยู่ในแดนพุทธเกษตรทั้ง4 ทิศครับได้แก่พระอโมกสิทธิพุทธะทางทิศเหนือพระอักโสพยพุทธะทางทิศตะวันออกพระรัตนสัมภวพุทธะหรือที่คนไทยเรียกว่าพระไพรีพินาศอยู่ทางทิศใต้และพระอมิตาภะทางทิศตะวันตกส่วนนิกายยิงมาของทิเบตองค์ปฐมจะเป็นพระสมันตภัทรพุทธะมีกายสีน้ำเงินเป็นบางสมาธิส่วนใหญ่ไม่สวมมงกุฎครับแต่ถ้าเป็นนิกายสักติที่มีสตรีจะมีพระฉายาชื่อว่าอาทิธรรมาอยู่ด้วยถ้าเป็นตันตาเนี่ยก็จะเป็นปางเสพสังวาสกับพระฉายาครับส่วนนิกายกาจูสักยะและเกลุของทิเบตองค์ปฐมหรือว่าพระอาทิพุทธะก็จะกลายเป็นพระวชิรธรแทนครับซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงถือวชิระมีมงกุฎแบบจักรพรรดิราชถือวชิระไขว้กันเหนือหน้าอกครับสรุปว่าเรื่องราวขององค์ปฐมเนี่ยก็แล้วแต่นิกายและความเชื่อกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆพระไตรปิฎกของเถรวาทไม่มีเรื่องราวขององค์ปฐมครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเรนโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ